นี้พวกเราขอสัก 2,000 ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและสิ่งที่พวกคุณกำลังจะได้ดูคือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถ้าเทียบกับหายนะที่เขาก่อดียักลอบไม่ควรจะแค่ถูกจำคุกแต่เขาสมควรตายวาเลรี่เลกาซอฟ26เมษายนคริสตศักราชที่1988 2ปีก่อนหน้านั้นกลางดึกสงัดณเมืองพิเพียตสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนลูกไฟดวงใหญ่ได้ปะทุขึ้นพร้อมกับเสียงดังกึกก้องไปทั่วเมืองลุดมิล่าและสามีนั้นต่างตื่นตระหนกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่มาของเพลิงนั้นดูเหมือนจะมาจากโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลวาซิลีชายคนนี้เขาเป็นนักดับเพลิงและเขาก็กำลังจะเตรียมตัวออกไปปฏิบัติการตามคำสั่งเรียกตัวด่วนแม้ภรรยาของเขาจะไม่เห็นด้วยนักนี่มันดูไม่ปกติสักเท่าไหร่อาจจะมีอันตรายก็ได้มันอาจจะมีพวกสารเคมีบางอย่างก็ได้แต่นักดับเพลิงหนุ่มบอกให้เธอสบายใจได้รายงานนั้นบอกแค่เกิดเหตุไฟไหม้ธรรมดาบนหลังคาก็แค่นั้นเองแม้จะไม่มั่นใจนักเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องอะไรมากนักเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เมืองพิเพียตถูกสร้างขึ้นเพราะเชอร์โนบิลโดยเฉพาะเธอและสามีรวมถึงชาวเมืองส่วนใหญ่ก็พึ่งย้ายมาประจำและทำงานที่นี่มันคือแหล่งพลังงานยุคใหม่เตาปฏิกรณ์ทั้ง4อันของเชอร์โนบิลที่จ่ายไฟหล่อเลี้ยงชาวยูเครนหลายเมืองโดยใช้แหล่งต้นกำเนิดจากธาตุกัมมันตรังสีมันคือความภูมิใจของโซเวียตที่รับประกันว่ามันทันสมัยและปลอดภัยที่สุดแต่ในตอนนี้1ใน4เตานั้นกำลังลุกเป็นไฟแถมยังมีลำแสงเป็นแนวยาวส่องสว่างออกมาอีกด้วยเหตุการณ์ณสถานที่ควบคุมโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเสียงสัญญาณฉุกเฉินดังขึ้นทั่วทั้งสถานีแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาแค่กำลังจะทดสอบระบบความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์หมายเลข4ก็เท่านั้นอนาโตลีดิอัตลอฟรองหัวหน้าวิศวกรประจำโรงไฟฟ้าเขากล่าวโทษคนในทีมอย่างอาคีมอฟและท็อปทูนอฟวิศวกรระดับสูงว่าเป็นต้นเหตุขณะที่พวกเขากำลังพยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในการควบคุมพนักงานส่วนหน้าคนนึงก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับพูดว่ามันระเบิดออกไปแล้วดิอัตลอฟไม่สนใจมากนักพร้อมกับสั่งให้คนอื่นๆควบคุมแกนเตาปฏิกรณ์ต่อไปมันไม่เหลือเตาแล้วมันระเบิดออกไปแล้วพนักงานคนนั้นพูดซ้ำและคราวนี้เขาเรียกความสนใจจากทุกคนได้ทันทีนั่นเป็นไปไม่ได้เตาปฏิกรณ์นั้นถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแถมฝาของมันยังหนักตั้ง 2,000 ตันไม่มีอะไรที่จะทำให้มันระเบิดขึ้นมาได้เขาสับสนแน่นอนดิจะลอบสั่งให้ลูกทีมของเขา2คนไปตรวจที่เตาปฏิกรณ์ด้วยตัวเองรวมถึงให้พาตัวพนักงานคนนั้นออกไปและตัวเขาเองนั้นออกไปดูสถานการณ์นอกห้องควบคุมซึ่งสิ่งที่เขาเห็นก็คือวัตถุสีดำผิวเรียบกระจายเกลื่อนกาดอยู่เต็มพื้นข้างนอกทางด้านพนักงานคนอื่นๆต่างรู้สึกเสียขวัญพางสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างฉันรู้สึกเหมือนมีรถเหล็กอยู่ในปากเวลา 1:25 นาทีเสียงระเบิดดังขึ้นเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าส่วนหน้ากำลังวุ่นวายอย่างหนักอาคารบางส่วนเสียหายพวกเขารีบหยิบเครื่องตรวจวัดรังสีที่รั่วไหลออกมาทันทีค่าวัดนั้นอยู่ที่ 3.6แต่ทุกคนรู้ว่านี่มันไม่ใช่ค่าจริงมันคือค่าสูงสุดที่เครื่องวัดจะอ่านได้ก็เท่านั้นหน้าของพวกเขาเริ่มกลายเป็นสีแดงระหว่างทางเดินนั้นพนักงานคนอื่นๆก็พยายามจะตรวจสอบสถานการณ์เช่นกันแต่สภาพที่เขาเห็นนั้นก็คือทุกคนหน้าแดงก่ำบางคนอาเจียนเป็นเลือดและร้ายแรงที่สุดพนักงานคนที่อยู่ใกล้กับเตาปฏิกรณ์นั้นอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งและในที่สุด2คนจากห้องควบคุมก็ได้มาถึงพอดีเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปดูสภาพข้างในด้วยตัวเองถึงแม้เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าจะห้ามอย่างไรเขาก็ไม่ยอมฟังดิจัดลอบสั่งพวกเขามาแบบนั้นและทันทีที่พวกเขาเข้าไปได้สิ่งที่พวกเขาพบก็คือกลุ่มไอน้ำหนาที่กำลังลอยขึ้นอย่างไม่หยุดรสชาติเหล็กในปากและข้างล่างนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นฝาของปฏิกรณ์หมายเลข4ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่แกนกัมมันตรังสีที่กำลังลุกเป็นไฟจากคน3คนที่ได้เข้าไปที่แกนปฏิกรณ์ตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่คนเดียวที่มาถึงห้องควบคุมแจ้งข่าวร้ายให้ทุกคนฟังแม้กระทั่งถึงตอนนี้นี่เองดิยัดลอบก็ยังปฏิเสธที่จะเชื่อข้อความเหล่านี้เขายังยืนยันจะซ่อมสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วให้ได้แม้อาคิมอฟจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งของคนที่มียศสูงกว่าได้ที่นี่คือสหภาพโซเวียตการขัดคำสั่งนั้นไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเขาสั่งให้อาคิมอฟเขียนรายงานว่าไม่มีอะไรร้ายแรงทุกอย่างนั้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้นแต่หลังจากที่ดิยัดลอบได้ออกจากห้องไปหนึ่งในวิศวกรก็พูดขึ้นมาทันทีว่า
มันจบแล้วจะมีคนตายจากเหตุการณ์นี้นับล้านนั่นทำให้อาคิมอฟและท็อปทูนอฟต้องทำอะไรบางอย่างทั้งคู่ตัดสินใจไปเปิดวาล์วระบายน้ำใต้เตาปฏิกรณ์เพื่อไม่ให้มันเกิดการระเบิดซ้ำซึ่งพวกเขาก็รู้ดีว่าน้ำนั้นปนเปื้อนสารพิษมากขนาดไหนแต่เขาก็ต้องทำความรู้สึกผิดในใจเริ่มก่อตัวแม้จะทำด้วยคำสั่งของหัวหน้าแต่พวกเขานั้นเป็นคนปฏิบัติท็อปทูนอฟนั้นทนไม่ไหวแล้วเขาพร่ำเพ้อออกมาพวกเราไม่ได้ผิดเราทำตามคู่มือทุกอย่างทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เวลา 2:30 นหัวหน้าวิศวกรนิโคลายโฟมินและผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้าอย่างวิกเตอร์บูคานอฟได้ถูกปลุกขึ้นและให้ไปประชุมด่วนกลางดึกดีจัดลอฟโกหกเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าทุกอย่างนั้นควบคุมได้แล้วและปลอดภัยมีรังสีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่รั่วออกมาซึ่งแม้แต่บริเวณเตาปฏิกรณ์ค่ารังสีที่วัดได้ก็แค่ 3.6 ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองและมันจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อผู้คนในเมืองซึ่งมาถึงคราวรายงานให้คณะกรรมการได้ฟังแม้จะมีบางคนสังเกตได้ว่ารายงานนี้มันมีความผิดปกติและต้องการจะให้อพยพคนในเมืองพิเพียตออกทันทีแต่นั้นก็ไม่เป็นผลพวกเขาคือสหภาพโซเวียตอันแสนยิ่งใหญ่เรื่องยิบย่อยแค่นี้จะมาทำให้พวกเขาเสียเกียรติภูมิไม่ได้คำสั่งห้ามออกจากเมืองโดยเด็ดขาดถูกประกาศใช้ทันทีย้อนกลับไปหลังจากเหตุการณ์ระเบิดเพียงไม่กี่นาทีหน่วยดับเพลิงประจำเมืองได้มาถึงอย่างที่เกิดเหตุข้อมูลที่ได้รับมีเพียงแค่เกิดเหตุไฟไหม้บนหลังคาโรงงานไฟฟ้าเท่านั้นในขณะที่วาซิลีอินาเทนโกกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นั้นเพื่อนดับเพลิงของเขาก็ได้สวมถุงมือป้องกันอย่างดีและหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาจากพื้นมันดูเหมือนหินสีดำผิวเรียบดูแปลกตาแต่วาซิลีนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับมันนักพร้อมกับบอกให้เพื่อนของเขารีบวางมันลงและเริ่มทำงานได้แล้วไฟนั้นไม่มีท่าทีที่จะหยุดลงสีของเพลิงนั้นดูแปลกไปมันส่องสว่างสีเหลืองนวลไปทั่วบริเวณหัวหน้าของเขาสั่งให้บางส่วนขึ้นไปยังบนหลังคาที่เปิดโล่งนั้นโดยตรงเพื่อจะได้ดับไฟพวกนั้นจากด้านบนแต่วาซิลีกราบไม่เคยเห็นพวกเขากราบลงมาอีกเลยและในขณะเดียวกันเพื่อนในหน่วยที่ได้แตะต้องเจ้าก้อนสีดำนั่นกำลังร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทั้งที่สิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ร้อนมากนักและเขาก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างดีตอนที่สัมผัสแต่มือของเขาตอนนี้กลับมีแผลรอยไหม้เวอหวะเต็มไปหมดในคืนเดียวกันนั่นเองชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างมาเฝ้าชมเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยตาของตัวเองพวกเขามาที่สะพานแขวนแห่งหนึ่งในเมืองพิเพียตที่นี่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นแบบนี้ทุกวันเปลวไฟที่ลุกไหม้นั้นส่องสว่างเจิดจ้าไหนจะลำแสงประหลาดเหล่านั้นอีกไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรที่เชอร์โนบิลกันแน่พวกเขาแค่มาชมความสวยงามก็เท่านั้นท่ามกลางเศษฝุ่นที่กระจายไปทั่วเมืองพร้อมกับรสชาติเหล็กที่แผ่ซ่านภายในปากซิดนีย์คอฟหัวหน้าวิศวกรภาคปฏิบัติการเขารีบเจรจาขอเข้าพบกับบูคานอฟโดยตรงเพราะว่าเขานั้นสังเกตถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างได้พอเขาได้ส่งหน่วยวัดรังสีพร้อมเครื่องมือขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจค่าได้ถึงหลักพันเข้าไปที่นั่นแต่มันกลับระเบิดทันทีที่เปิดเครื่องแต่เมื่อใช้เครื่องสำรองที่เตรียมมานั้นแม้มันจะวัดค่าสูงสุดได้แค่200ลินเกนแต่หน้าปัดนั้นก็วิ่งเต็มตลอดเวลาซึ่งนั้นเขาวัดแค่รอบนอกอาคารและยังไม่ได้เข้าไปถึงเตาปฏิกรณ์เลยด้วยซ้ำค่า 3.6 นั้นไม่จริงสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดรังสีรั่วไหลขนาดนั้นได้ก็คือเตาปฏิกรณ์นั้นระเบิดออกไปแล้วสิ่งที่ขวางกั้นสารกัมมันตรังสีกับโลกภายนอกนั้นไม่เหลืออยู่แล้วบนพื้นนั้นเต็มไปด้วยหินตะกั่วสีดำและนั่นก็เป็นนาทีเดียวกันที่ดิยัดลอฟนั้นปฏิเสธเสียงแข็งสิ่งนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เกิดการโต้เถียงกันยกใหญ่บูคานอฟจึงเสนอข้อยุติโดยการสั่งให้ซิดนีย์คอฟนั้นขึ้นไปยังหลังคาที่ใกล้ที่สุดและตรวจดูเตาปฏิกรณ์ด้วยตัวเองหัวหน้าวิศวกรนั้นรีบปฏิเสธทันทีเขารู้ตัวดีว่าเขาจะเจอกับอะไรถ้าขึ้นไปที่นั่นแต่ผู้อำนวยการนั้นไม่ได้ให้ทางเลือกกับเขาซิดนีย์คอฟต้องขึ้นไปบนนั้นท่ามกลางเศษฝุ่นและกลุ่มควันเขาจ้องลงไปอย่างเบื้องล่างและเมื่อเขาหันกลับมารอยไหม้สีแดงบนหน้าของเขาคือคำตอบของทุกอย่างวาเลรีเลกาซอฟเขาถูกเรียกตัวมาประชุมด่วนที่ทำเนียบเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์จากสถาบันปรมาณูแห่งชาติบอริสเชอร์บิน่ารองประธานสภารัฐมนตรีนั้นโทรหาเขาโดยตรงและติดต่อให้เขาเข้าร่วมประชุมสำคัญที่มีเลขาธิการโซเวียตมิคาอิลโกบาชอฟเข้าร่วมด้วยพร้อมกับเตือนไม่ให้พูดอะไรเกินกว่าที่จำเป็นและเมื่อมาถึงบอริสนั้นรายงานเหตุการณ์ในเชอร์โนบิลว่าทั้งหมดอยู่ในการควบคุมและรายงานการแผ่รังสีนั้นอยู่ที่ 3.6 ลิงเกนเท่านั้นเองมันพอๆกับการฉายเครื่องเอ็กซเรย์เท่านั้นเอง
บอริสกล่าวแบบติดตลกแต่ก่อนที่จะจบการประชุมนั้นเลกาซอฟได้ขัดจังหวะเอาไว้พร้อมกับรีบกล่าวโต้แย้งทันทีเขาอ่านรายงานที่สรุปจากเชอร์โนบิลแม้ในนั้นจะไม่เขียนอะไรที่ร้ายแรงไว้แต่ส่วนหนึ่งมันเอ่ยถึงอาการบาดเจ็บของนักดับเพลิงรายหนึ่งมือของเขาบาดเจ็บเป็นแผลไฟไหม้หลังจากสัมผัสเข้ากับวัตถุสีดำผิวเป็นมันเรียบมันกระจายอยู่เต็มพื้นไปหมดนั่นคือตะกั่วดำหรือกราไฟต์มันคือแร่ที่จะพบได้ในส่วนแกนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เท่านั้นถ้ามีอะไรกระจายอยู่ข้างนอกแปลว่าส่วนแกนนั้นระเบิดออกมาแล้วแน่นอนรายงานเหล่านี้นั้นโกหกและรังสีที่แผ่ออกมานั้นไม่ใช่ 3.6 อย่างแน่นอนแต่ถึงแม้มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้ว 3.6 ลิงเกนก็เท่ากับการเอ็กซเรย์ทีเดียวพร้อมกัน400ครั้งเลขที่ได้มาตอนนี้มาจากเครื่องวัดที่ไม่ได้มาตรฐานค่าสูงสุดของมันวัดได้แค่นั้นและเลกาซอฟคิดว่ามันน่าจะมากกว่านั้นหลายพันเท่าเขาอธิบายง่ายๆว่าที่เชอร์โนบิลนั้นคือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แร่ยูเรเนียม235เป็นหลักและเมื่อมันถูกปล่อยออกมาสิ่งนี้จะแผ่รังสีไปทุกที่และมันจะสร้างความเสียหายกับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดมันทะลุทะลวงผ่านทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม้หรือว่าคอนกรีตถ้าหากคุณเปรียบสิ่งนี้กับกระสุน1กรัมของยูเรเนียม235ก็จะเท่ากับกระสุน 1,000 ล้านล้านนัดและที่เชอร์โนบิลนั้นมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ถึง3ล้านกรัมและตอนนี้มันกำลังลุกเป็นไฟคุณเข้าใจถึงความร้ายแรงของสิ่งนี้ไหมลมจะพัดพากัมมันตรังสีพวกนี้ไปฝนจะพามันตกลงมาไม่มีที่ไหนปลอดภัยน้ำอาหารอากาศทุกอย่างจะปนเปื้อนไปหมดสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งทวีปจะเจ็บป่วยและมันจะเป็นแบบนี้ไปอีก 100-50,000 ปีและจากสิ่งที่เลกาซอพูดนั่นทำให้เขาและบอริสถูกส่งขึ้นเหนือไปอย่างเชอร์โนบิลเพื่อหาความจริงโดยทันทีไม่นักการเมืองคนนี้จะไม่ชอบใจเท่าไหร่นักแต่เขาก็รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นโดยละเอียดและพยายามจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดและเมื่อพวกเขาไปถึงก็พบกับสภาพกลุ่มควันลอยหนามันชัดเจนแล้วหลังคาเปิดโล่งแกนนั้นถูกเปิดออกแม่บอริสอยากจะเข้าไปดูใกล้กว่านี้แต่เลกาซอฟนั้นห้ามไว้ถ้าไปคุณจะตายภายใน1สัปดาห์ซึ่งหลังจากทันทีที่เครื่องลงจอดพวกเขาก็พบเข้ากับนิโคลายและโฟมินทันทีแม้ทั้งสองพยายามจะกันลองสภานั้นออกจากความจริงแต่บอริสนั้นไม่สนใจอีกแล้วเขาสั่งให้ทหารควบคุม2คนนี้ไว้และเขากับเลกาซอฟนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมงานนี้แทนงานแรกคือการตรวจวัดค่ารังสีโดยละเอียดนายพลพิคาลอฟเขาตัดสินใจขับรถตรวจวัดรังสีเข้าไปอย่างบริเวณโรงไฟฟ้าด้วยตัวเองเขาเลือกที่จะยอมเสี่ยงแทนลูกน้องใต้บังคับบัญชาและค่าที่ตรวจวัดได้นั้นไม่ใช่3ลิงเกนแต่คือ 15,000 มันคือ2เท่าของระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาแต่นั่นคือแค่ต่อชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้มันผ่านมาแล้วมากกว่า20ชั่วโมงรังสีนั้นถูกปล่อยออกมาเท่ากับระเบิดปรมาณูถึง40ลูกและพรุ่งนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกมันไม่มีทางหยุดนานนับหลายสิบปีจนกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะตายสถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งหนึ่งในเมืองเบลารุสไม่ไกลนักจากชายแดนยูเครนอุลนาคอมยุกนักฟิสิกส์นิวเคลียร์หญิงได้สังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างเสียงเตือนค่ารังสีเกินได้เกิดดังขึ้นเธอเริ่มสงสัยว่าอาจจะเกิดการรั่วไหลของโรงไฟฟ้าสักแห่งหนึ่งแต่เมื่อติดต่อไปยังโรงไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดเธอก็ไม่พบกับอะไรที่ผิดปกติแม้จะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เธอก็ตัดสินใจลองโทรไปอย่างเชอร์โนบิลโรงไฟฟ้าที่อยู่ห่างออกไปถึง400กิโลเมตรที่นั่นไม่มีเสียงตอบรับมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแม้เธอจะพยายามบอกข้อสันนิษฐานนี้กับผู้มีอำนาจแต่เธอกลับถูกละเลยโดยสิ้นเชิงเธอไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปที่เชอร์โนบิลด้วยตัวเองณโรงพยาบาลเมืองพิเพียตเหล่าพยาบาลนั้นกำลังวุ่นวายกับการรักษาผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากซึ่งพวกเขาเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากรังสีโดยพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เข้าใกล้โรงงานไฟฟ้าหลังการระเบิดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนรังสีของพวกเขานั้นถูกถอดออกทันทีและรีบนำไปทิ้งอย่างชั้นใต้ดินและในขณะนั้นลุดมิลาก็กำลังตามหาสามีของเธอเช่นกันแต่เธอก็ได้พบว่าวาซิลีนั้นเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและตอนนี้เขาถูกส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปรับการรักษาแบบพิเศษที่มอสโกนายพลคนหนึ่งเห็นใจและอนุญาตให้เธอออกจากเมืองเพื่อไปตามหาเขาได้ทางด้านเลกาซอฟนั้นกำลังรับมือกับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ไม่มีตำราไหนให้เขาปฏิบัติตามแม้จะเสนอให้มีการอพยพแต่ก็ถูกปฏิเสธมาจากเบื้องบนเหล่าสัตว์รอบๆพิเพียตเริ่มล้มตาย30ชั่วโมงหลังการระเบิดปฏิบัติการดับไฟเตาปฏิกรณ์ก็ได้เริ่มขึ้นและธาตุอย่างทรายและโบรอนมีคุณสมบัติที่จะยึดจับรังสีเหล่านี้
มันถูกขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะเทมันลงไปอย่างแกนกลางของเตาปฏิกรณ์แม้จะทำอย่างยากลำบากเพราะเฮลิคอปเตอร์นั้นก็ไม่สามารถเข้าไปอย่างที่นั่นได้โดยตรงแม้แต่เครื่องจักรก็ยังไม่อาจรอดจากฤทธิ์ของรังสีได้เครื่องลำแรกที่เข้าไปนั้นตกทันทีที่เข้าใกล้กลุ่มควันนั้นมากเกินไปแต่หลังจากความพยายามมากกว่า20ครั้งในที่สุดไฟก็ได้ดับลงตอนนี้ทั้งโลกรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกัมมันตภาพรังสีแผ่กระจายไปถึงสวีเดนและเยอรมันพวกอเมริกันก็ใช้ดาวเทียมส่องลงมาเจอกลุ่มควันและไฟไหม้นั่นเป็นการบีบบังคับให้รัฐบาลนั้นต้องสั่งเคลื่อนย้ายคนทั้งหมดออกจากเมืองพิพิอัตพวกชาวบ้านและเด็กๆที่ตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นเริ่มที่จะตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกการอพยพนั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้น36ชั่วโมงหลังการระเบิดอูลาน่าคอมยุกเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมืองพิพิอัตเธอรีบเข้าพบกับเลกาซอฟเพื่อบอกปัญหาใหม่แม้ไฟจะดับลงไปแล้วแต่แกนของเตาปฏิกรณ์นั้นยังมีอุณหภูมิสูงและกำลังจะละลายทรายที่ทับถมมันไว้กลายเป็นลาวาอุณหภูมิสูงมากกว่า 2,000 องศาเซลเซียสและถ้าหากมันเกิดขึ้นมันจะหลอมพื้นที่รองรับมันไว้มันจะมีสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเกิดขึ้นแทงน้ำใต้เตาปฏิกรณ์ที่ควรจะว่างเปล่านั้นกลับมีน้ำขังอยู่ในนั้นเต็มไปหมดทันทีที่พวกมันสัมผัสกันจะเกิดระเบิดไอ้น้ำขนาดใหญ่พื้นที่กว่า30กิโลเมตรโดยรอบนั้นจะถูกทำลายรวมไปถึงเตาปฏิกรณ์อีก3อันที่ยังเหลืออยู่ด้วยลองคิดถึงสภาพหายนะในตอนนี้ที่มันมากกว่านี้อีก4เท่าดูและตอนนี้เราเหลือเวลาไม่ถึง72ชั่วโมงก่อนที่สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนั่นทำให้เลกาซอฟต้องขออนุมัติจากมิคาเอลให้มีปฏิบัติการส่งคนเข้าไปที่นั่นทันทีลุยน้ำที่ปนเปื้อนรังสีและระบายมันออกมาให้หมด56ชั่วโมงหลังการระเบิดอดีตเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลอาสารับหน้าที่นี้แม้จะรู้ตัวว่าโอกาสที่จะรอดแทบจะไม่มีพวกเขารู้ทางที่นี่เป็นอย่างดีแต่การปนเปื้อนนั้นรุนแรงเหลือเกินมันรบกวนวงจรไฟฟ้าทำให้ไฟฉายนั้นทำงานไม่เต็มที่ซึ่งนั้นก็ทำให้พวกเขาต้องคลำทางไปในความมืดเสียงเครื่องวัดนั้นดังขึ้นตามความรุนแรงของรังสีพวกเขาจะอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นทุกย่างก้าวของพวกเขาหมายถึงชีวิตของผู้คนนับล้านและในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จเสียงปรบมือดังกึกก้องให้กับชายทั้ง3คนบอริสบารานอฟวาเรรี่เบสพาวอฟและอเล็กซี่อนาเนนโกณโรงพยาบาลหมายเลข6กรุงมอสโกลุดมิล่าเธอถูกปฏิเสธการเข้าเยี่ยมสามีของเธอแต่เธอก็สามารถผ่านเข้ามาได้โดยติดสินบนเจ้าพนักงานแม้พยาบาลที่ดูแลคนป่วยนั้นจะห้ามอย่างไรแต่เธอก็อดเห็นใจไม่ได้ห้ามเกิน30นาทีห้ามแต่ต้องตัวผู้ป่วยแต่ตอนนี้เธอไม่ได้ตั้งท้องใช่ไหมมันจะอันตรายกับตัวของเธอเองนะหญิงสาวรีบปฏิเสธและเธอก็ได้พบกับสามีของเธอในที่สุดนอกจากแผลรอยไหม้แล้วทุกอย่างนั้นดูปกติวาซิลีกำลังเล่นไพ่กับเพื่อนอย่างเฮฮาแม้เขาจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยจากการกอดเบาๆของเธอแต่เขารู้สึกสบายดีหรือบางทีเธออาจจะกังวลมากเกินไปลุดมิล่าอยู่กับสามีของเธอทั้งวันอย่างมีความสุขทางด้านฝั่งเมืองพิพิอัตแม้ทุกอย่างนั้นกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่บอริสและเลกาซอฟนั้นได้แบกรับความรู้สึกผิดเอาไว้มีผู้คนมากมายต้องตายภายใต้คำสั่งของเขาแม้แต่ตัวของพวกเขาเองก็เช่นกันทั้งคู่จะต้องเป็นมะเร็งตายภายใน5ปีแน่นอนเลกาซอฟนั้นเล่าถึงอาการที่ผู้รับรังสีโดยตรงจะได้พบเจอพวกนักดับเพลิงเจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้านักดำน้ำถ้าพวกเขาไม่ตายในทันทีรังสีก็จะทำลายเซลล์ของพวกเขาจนไปถึงโครงสร้างผิวของพวกเขาจะกลายเป็นรอยไหม้สีแดงและดำลงหลังจากนั้นอาการของพวกเขาดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็แค่1ถึง2วันหลังจากนั้นนั่นแหละที่ความจริงกำลังจะเริ่มต้นไขกระดูกทั้งหมดได้ตายไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันต่างๆจะล่มอวัยวะต่างๆเริ่มเน่าเปื่อยเส้นเลือดจะเริ่มรั่วออกถึงจุดๆนี้แม้แต่มอร์ฟีนก็ไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้อีกต่อไปและมันจะดำเนินไปยาวนาน3วันถึง3สัปดาห์จนกว่าที่พวกเขาจะตายและนี่คือสิ่งที่วาซิลีนั้นกำลังท่ามกลางพวกพยาบาลที่กำลังเข้ามาช่วยแม้เช้าวันต่อมานั้นวาซิลีจะสงบลงแล้วแต่เขานั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากรอยแดงจางๆพวกนั้นมันกลายเป็นแผลผุพองไปทั่วตัวของเขานั้นแทบจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงไปแล้วสามีของเธอนั้นลุกไม่ได้มองแทบไม่เห็นเขาเริ่มที่จะเพ้อถึงวันเก่าๆระหว่างกันเมืองมอสโกนั้นเมืองที่ทั้งคู่ใฝ่ฝันและตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วเขาพูดก่อนที่จะนอนนิ่งไปลูดมิล่านั้นแนบชิดอยู่กับเขาโดยไม่รังเกียจแม้ว่าตัวเขานั้นจะอยู่ในสภาพนี้แล้วก็ตามอาการของวาซิลีนั้นแย่ลงทุกขณะเธอบอกความจริงกับเขาในที่สุด
ลุดมิล่านั้นตั้งครรภ์อยู่โดยไม่รู้ตัวเลยว่าอันตรายนั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วณเหมืองแห่งหนึ่งอันเดรกูครอฟหัวหน้าคนงานเหมืองนั้นได้รับคำสั่งจากนายกกระทรวงให้ไปยังเชอร์โนบิลโดยด่วนเขาและลูกทีมนั้นไปรับฟังภารกิจใหม่ที่นั่นการขุดอุโมงค์ใต้เตาปฏิกรณ์เพื่อฉีดไนโตรเจนเหลวสร้างเกาะกำบังมีโอกาสไปถึง 40% ที่ลาวากัมมันตรังสีนั้นจะไหลลงไปปนกับน้ำบาดาลแม้ความเป็นไปได้จะต่ำแต่ก็ปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้งานนี้ต้องใช้คนเมืองหลายร้อยชีวิตขุดอุโมงค์ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขานั้นจะตายหรือเปล่าในขณะเดียวกันทอมยุคและเลกาซอฟนั้นวางแผนเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ทำไมเตาปฏิกรณ์นั้นถึงระเบิดขึ้นได้ทั่วทั้งโซเวียตมีเตาปฏิกรณ์แบบนี้อีกนับ10แห่งพวกเขาต้องหาวิธีป้องกันไว้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุซ้ำรอยเธอได้มาถึงโรงพยาบาลที่6ในกรุงมอสโกโดยเธอไม่รู้เลยว่ามีคนสะกดรอยตามเธอมาทอมยุคต้องรีบหาข้อมูลจากคนที่ประสบกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงและพวกเขายังต้องมีชีวิตอยู่ด้วยนิยัตลอฟปฏิเสธที่จะพูดอะไรทั้งสิ้นอดีตรองหัวหน้าหน่วยวิศวกรนั้นแม้จะป่วยจากอาการโดนรังสีแต่เขานั้นถือว่าอยู่ในสภาพดีกว่าอีกหลายคนมากส่วนทางด้านทอฟทูนอฟนั้นได้อยู่ในห้วงสุดท้ายของชีวิตแล้วสภาพตอนนี้ของเขาแทบจะไม่เรียกว่าคนอีกต่อไปคอมยุคพยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่26เมษายนและเธอก็เพิ่งจะรู้ความจริงอันน่าตกใจว่าเลโอนิกทอฟทูนอฟนั้นได้ดำรงตำแหน่งวิศวกรอาวุโสทั้งที่เพิ่งจะทำงานได้แค่6เดือนและอายุเพิ่งจะ25ปีเท่านั้นเองในคืนที่ทดสอบระดับพลังงานที่ลดลงนั้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแม้พวกเขาจะกดปุ่ม AC5 ที่เป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินแล้วแต่ระดับพลังงานและอุณหภูมินั้นกลับไม่ลดลงแถมทันทีที่เขากดลงไปนั้นเสียงระเบิดก็ได้ดังขึ้นแม้แต่คีมอฟนั้นก็พูดแบบเดียวกันปุ่มฉุกเฉิน AC5 นั้นถูกกดเพื่อหยุดแต่มันกลับเกิดการระเบิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ระบบที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีนั้นทำไมถึงผิดพลาดคอมยุคนั้นรู้ดีว่าสิ่งที่ทั้งสองคนพูดก่อนตายนั้นเป็นความจริงแต่เธอก็คิดไม่ออกอยู่ดีว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนั้นซึ่งระหว่างทางนั่นเองเธอก็ได้เจอเข้ากับลุดมิล่าที่กำลังนั่งเฝ้าสามีของเธอในห้องกักกันเธอไม่ได้สวมชุดป้องกันหญิงสาวรีบเข้าไปลากตัวเธอออกมาทันทีพร้อมกับรีบโวยวายเรื่องนี้เสียงดังไปทั่วโรงพยาบาลเธอไม่รู้หรอว่ามันอันตรายขนาดไหนใครปล่อยให้เธอเข้าไปแต่ทันใดนั้นเองก็มีคนมาหยุดเธอไว้สายลับ KGB ได้เข้าถึงตัวคอมยุคและจับกลุ่มเธอซึ่งนั่นก็เดือดร้อนให้เลกาซอฟต้องรีบไปรับตัวเธอออกมาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนักฟิสิกส์หญิงคนนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะค้นหาความจริงต่อไป4เดือนหลังจากการระเบิดการอพยพรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนั้นยังดำเนินต่อไปทุกคนในเมืองรอบๆนั้นจะต้องย้ายออกจากที่อยู่เดิมต้นไม้และพื้นต่างๆจะต้องถูกโค่นและฝังลงดินแม้แต่สัตว์ที่รอดชีวิตและยังอยู่ในบริเวณนั้นก็ต้องถูกกำจัดเช่นเดียวกันสงครามอันยาวนานเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นชาวบ้านบางส่วนนั้นดึงดันที่จะไม่ย้ายออกเด็กหนุ่มหลายคนที่ไม่เคยผ่านสงครามมาก่อนต้องหยิบอาวุธแต่สิ่งที่เขาจะต้องฆ่าคราวนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นเหล่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงแม้นั่นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะทำแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกทางด้านโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลตอนนี้กำลังเข้าสู่การดำเนินการขั้นสุดท้ายแล้วพวกเขากำลังจะสร้างอาคารกักกันครอบมันเอาไว้ที่ทำแบบนั้นก็เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของรังสีแต่มันมีปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ถูกแก้เศษตะกั่วดำที่อยู่บนหลังคาใกล้ช่องเตาปฏิกรณ์นั้นทำไมสามารถกำจัดซากที่ปล่อยรังสีเหล่านั้นได้มันไม่มีทางเลยที่จะทำงานนี้สำเร็จแม้จะเคยมีการลองส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปจัดการแต่มันก็ไม่ได้ผลจะบอกว่าบนนั้นคือที่ที่อันตรายที่สุดในโลกก็ว่าได้รังสีที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ 20,000 ลิงเกนต่อชั่วโมงถ้าจับคนใส่ชุดป้องกันเต็มอัตราแล้วให้ขึ้นไปอยู่บนนั้นสัก2นาทีไม่เกิน3เดือนพวกเขาก็จะตายแต่ตอนนี้ทุกคนนั้นไม่มีทางเลือกหน่วย Liquid Data ถูกจัดตั้งขึ้นหน้าที่ของพวกเขาก็คือการเก็บกวาดรอบๆบริเวณเมืองและงานที่อันตรายที่สุดอย่างการเก็บกวาดตะกั่วดำบนหลังคาโรงไฟฟ้าโดยพวกเขาจะแบ่งกันเป็นรอบหนึ่งไม่เกิน 3-4 คนพวกเขาจะมีเวลาเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นในการออกไปทำงานและกลับมาโดยทันทีที่หมดเวลาคนจำนวนมากถูกใช้ในภารกิจครั้งนี้และงานนั้นสุดแสนจะอันตรายอย่างยิ่งเสียงเครื่องวัดรังสีนั้นดังมากที่สุดเท่าที่มนุษย์นั้นเคยได้ยินมันแผดร้องราวกับเสียงจากนรกแม้จะมีการป้องกันมากเพียงใดแต่ด้วยสถานที่และเวลาที่จำกัดมันก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเสมอไปอย่างไรก็ตามสุดท้ายภารกิจก็สำเร็จด้วยดีเลกาซอฟคอมยุกและบอริสได้หลบลอดสายตาของหน่วยลับ KGB พร้อมกับรับฟังข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมของนักฟิสิกส์หญิงเธอได้หลักฐานและข้อมูลส่วนใหญ่มาแล้วและเมื่อมารวมกับข้อมูลที่เลกาซอฟนั้นมีทุกอย่างก็ถูกคลี่คลายนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความเลินเล่อของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่และตัวเครื่องปฏิกรณ์นั้นก็มีการออกแบบที่ผิดพลาดต้องมีคนรับผิดชอบและแก้ไขเรื่องนี้และตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้จะมีการจัดประชุมด้านพลังงานขึ้นที่เวียนนานั่นเป็นโอกาสดีที่จะได้พูดแต่เลกาซอฟนั้นปฏิเสธพวกโซเวียตไม่มีทางที่จะปล่อยให้เขารอดถ้าเขาพูดเรื่องนี้ออกไปดังนั้นเขาจึงเลือกทางเลือกที่จะประนีประนอมกับทาง KGB โดยหวังว่าพวกนั้นจะยอมแก้ไขข้อบกพร่องในเตาปฏิกรณ์ให้และยอมที่จะโกหกโลกใบนี้ต่อไปเดือนมีนาคมปี1987หลังการประชุมที่กรุงเวียนนาหัวหน้าหน่วยราชการลับได้มาพูดคุยกับเลกาซอฟอีกครั้งเรื่องการไต่สวนผู้ต้องหา3คนในคดีที่ต้องสงสัยว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลอนาโตลีดิยัตลอฟนิโคลายโฟมินและวิกเตอร์บูคานอฟผู้นำ KGB กล่าวเตือนเลกาซอฟอีกครั้งหนึ่งถึงสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่คราวนี้เขาไม่สนใจอีกแล้วเวลาผ่านไปหลายเดือนพวกหน่วยลับนั้นละเลยคำตักเตือนของเขาที่เกี่ยวกับความบกพร่องของเต้าปฏิกรณ์ที่ต้องรีบแก้ไขมันมีโรงไฟฟ้าแบบเชอร์โนบิลอีก16แห่งทั่วโซเวียตรอการระเบิดอีกทั้งคอมยุกยังได้เข้ามาหาเขาอีกครั้งนักฟิสิกส์หญิงเล่าเรื่องลุดมิลาอินาเทนโกให้เขาฟังเธอเป็นภรรยาของหนึ่งนักดับเพลิงที่เสียชีวิตจากผลกระทบของเชอร์โนบิลลุดมิลานั้นเฝ้าดูสามีของเธอจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและถูกฝังอยู่ในโรงตะกั่วถมทับด้วยคอนกรีตแม้แต่ศพคนที่ตายด้วยกัมมันตภาพรังสีนั้นก็ยังอันตรายร่างของพวกเขานั้นมีการปนเปื้อนและมันจะแผ่รังสีออกมาอยู่ตลอดเวลาลุดมิลานั้นได้แทงลูกของเธอมีผู้คนมากมายที่ตั้งครรภ์อยู่ในระหว่างการแพร่กระจายของรังสีก็ประสบสภาวะแท้งบุตรเช่นเดียวกันแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่ว่ากันว่าลูกในท้องของพวกเขาเองนี่แหละที่เป็นคนดูดซับรังสีแทนคนเป็นแม่ตัวเด็กนั้นตายเพื่อให้แม่รอดชีวิตคุณอยากจะให้เราอยู่ในประเทศแบบนี้จริงๆหรอคำพูดของคอมยุคนั้นทำให้เลกาซอฟตัดสินใจได้ในที่สุดกรกฎาคมปี1987การไต่สวนความผิดของผู้บริหารโรงงานไฟฟ้าเชอร์โนบิลทั้ง3คนได้เริ่มต้นขึ้นฝ่ายจำเลยอนาโตลีดิยัตลอฟนิโคลายโฟมินและวิกเตอร์บูคานอฟและฝ่ายพยานฟ้องก็คือเชอร์บีนาบอริสวาเลรีเลกาซอฟและอูลานาคอมยุกการให้การที่จะทำให้ความจริงทุกอย่างนั้นถูกเปิดเผยเริ่มต้นขึ้นโดยบอริสนั้นเป็นคนเริ่มพูดก่อนเขาเตรียมการบ้านที่จะพูดมาเป็นอย่างดีโดยใช้โมเดลประกอบเขากล่าวว่าทุกอย่างของไหยนะครั้งนี้เริ่มต้นจากการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยทำไมถึงต้องทำการทดสอบล่ะจริงๆแล้วเตาปฏิกรณ์หมายเลข4ของเชอร์โนบิลนั้นถูกเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1983โดยถูกยืนยันจากเอกสารที่บูคานอฟเซ็นว่าทุกอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยอันหนึ่งนั้นยังไม่เสร็จสิ้นเอกสารฉบับนั้นเป็นเรื่องโกหกตลอด3ปีที่มีการเปิดการใช้งานนั้นทางบูคานอฟได้พยายามทดสอบระบบความปลอดภัยถึง3ครั้งครั้งแรกล้มเหลวครั้งที่2ก็ล้มเหลวครั้งที่3ก็ยังล้มเหลวอยู่และการทดสอบครั้งที่4นั่นก็คือวันที่26เมษายนปี1986วันที่เกิดหายนะครั้งนั้นขึ้นพยานคนแรกให้ปากคำเสร็จแล้วอุลนาคอมยุคนั้นขึ้นมาพูดต่อทันทีเธอจะเล่าถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ก่อนย้อนกลับไปก่อนการเกิดเหตุ10ชั่วโมงแท้จริงแล้วการทดสอบนั้นจะถูกจัดขึ้นในวันที่25เมษายนปกติแล้วโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนั้นจะจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ 3,200 เมกะวัตต์มันถูกลดลงครึ่งหนึ่งเหลือแค่ 1,600 เมกะวัตต์และเตรียมที่จะลดต่อไปจนเหลือ700เมกะวัตต์ซึ่งนั่นเป็นระดับที่ต้องการทำการทดสอบเพื่อจะได้จำลองสถานการณ์ในกรณีที่เกิดไฟดับขึ้นแต่ก่อนที่จะเป็นแบบนั้นมีคำสั่งจากเมืองหลวงมาถึงว่าห้ามลดกำลังไฟฟ้าจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนนี่คือช่วงสิ้นเดือนเหล่าโรงงานต่างๆต้องการใช้ไฟฟ้าในการผลิตนั่นทำให้การทดสอบนั้นเลื่อนออกไปถึง10ชั่วโมงและนี่คือความผิดพลาดข้อที่1ถ้าเป็นผู้บริหารปกติก็คงจะยุติการทดสอบไปแล้วแต่3คนนี้กลับไม่ทำความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดปัญหา2เรื่องอย่างแรกก็คือมนุษย์การทดสอบที่ควรจะจัดขึ้นในตอนกลางวันที่พนักงานกะเช้านั้นเต็มไปด้วยผู้ชำนาญครบทีมและพวกเขาจะเปลี่ยนกะกันตอนเที่ยงคืนซึ่งกะกลางคืนนั้นขาดแคลนผู้ชำนาญการเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครเคยทำการทดสอบนี้มาก่อนรวมไปถึงท็อปทูนอฟผู้ซึ่งอายุเพียงแค่25ปี
และทำงานมาไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำเขาและอคิมอฟนั้นรู้ตัวไม่ถึง1ชั่วโมงว่าจะต้องทำการทดสอบเหล่านี้พวกเขาได้แต่อ่านข้อมูลต่างๆจากคู่มือที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นนี่แล้วหรือยังให้เจ้าหน้าที่ทำสิ่งที่อันตรายขนาดนี้โดยที่ขาดความเชี่ยวชาญโดยสิ้นเชิงและคู่มือที่สามารถช่วยพวกเขาได้นั้นบางขั้นตอนถูกขีดฆ่าออกโดยไม่มีเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือปัญหาจากมนุษย์และความล่าช้า10ชั่วโมงนั้นก่อให้เกิดปัญหาอีกหนึ่งอย่างซึ่งวาเลรี่เลกาซอฟนั้นจะเป็นคนอธิบายแทนหลักการทำงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นไม่มีอะไรเข้าใจยากเลกาซอฟแทนฝั่งสีแดงคือการเพิ่มพลังงานและฝั่งสีน้ำเงินคือการลดพลังงานมันคือการรักษาสมดุลกันระหว่างแลกกัมมันตรังสีน้ำไอน้ำและอุณหภูมิทุกอย่างออกแบบมาให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลและมั่นคงนี่แหละคือกระบวนการง่ายๆที่ให้พลังงานกับเมืองทั้งเมืองโดยปราศจากควันและเปลวไฟและก็เป็นมนุษย์นี่เองที่เป็นคนทำให้สมดุลนั้นเสียไปเตาปฏิกรณ์นั้นปกติจะถูกออกแบบมาให้ทำงานเต็มกำลังถ้าเกิดว่ามีการลดพลังงานลงเหลือครึ่งเดียวมันจะทำให้เกิดสารตกค้างที่เรียกว่าซีนอนหรือพูดง่ายๆยิ่งลดการทำงานลงนานเท่าไหร่สารที่ว่านั้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและเตาปฏิกรณ์ที่ว่านั้นก็ถูกลดกำลังการผลิตมาถึง10ชั่วโมงและนั่นก็มากพอที่จะทำให้ซีนอนนั้นสะสมอยู่ที่แกนและเกิดสภาวะที่เรียกว่าการวางยาพิษเตาปฏิกรณ์สมดุลอันสวยงามนั้นเริ่มเสียไปเมื่อมาถึงจุดนี้เชื่อว่าหลายๆคนนั้นอาจจะเริ่มสับสนทำไมการลดพลังงานลงถึงทำให้เกิดการระเบิดแบบนั้นได้ไม่เป็นไรครับคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์การไม่เข้าใจนั้นถือเป็นเรื่องปกติแต่ที่น่าแปลกเลยก็คือแม้แต่คนที่ทำงานเกี่ยวกับมันโดยตรงอย่างผู้บริหาร3คนของเชอร์โนบิลนี้ก็ไม่เข้าใจหลักการที่ว่าเช่นเดียวกันหลังจากพูดจบเลกอซอฟก็อธิบายต่อในคืนนั้นก็ได้มีการลดระดับพลังงานต่อไปท่ามกลางความเร่งรีบของดิยัตลอฟจู่ๆพลังงานนั้นก็ตกฮวบอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจลดจนต่ำไปมากกว่าระดับ700ที่ตั้งใจไว้นั่นเป็นผลจากสารซีนอนที่สะสมไว้ในตอนแรกมันขัดขวางการทำงานของเตาปฏิกรณ์นั่นทำให้ทุกอย่างเริ่มวุ่นวายทันทีพวกเขาเปลี่ยนระบบมาใช้แบบบังคับด้วยมือทั้งหมดแม้จะพยายามแก้ไขมากเท่าไหร่ระดับพลังงานยิ่งลดลงจนถึงขั้นแทบจะไม่มีพลังงานหลงเหลืออยู่เลยตัวคิมอฟนั้นเสนอให้ปิดเตาเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้สารตกค้างนั้นหายไปจนหมดแต่ดิยัตลอฟไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นการทดสอบนี้จะทำให้เขาได้เลื่อนขั้นแถมลองคิดภาพเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วการลดกำลังไฟแค่ไม่กี่ชั่วโมงยังเกิดปัญหาให้พวกคนใหญ่คนโตโทรมาอย่างที่นี่ไม่ต้องไปคิดภาพถึงการปิดเตา24ชั่วโมงเนื่องจากความผิดพลาดอะไรจะเกิดขึ้นดิยัตลอฟสั่งให้เพิ่มระดับพลังงานอย่างรวดเร็วทันทีโดยไม่สนใจคำคัดค้านด้านความปลอดภัยของอคิมอฟถ้าเขาบอกว่ามันปลอดภัยมันก็ปลอดภัยทำซะไม่งั้นกูจะหางานทำไม่ได้เลยอีกชั่วชีวิตแม้ดิยัตลอฟจะพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องตอนนั้นแต่หลักฐานนั้นก็มัดตัวแน่นการไต่สวนนั้นหยุดลง30นาทีเพื่อพักครึ่งเลกาซอฟตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าพวกเขานั้นมาไกลมากแล้วจะหยุดแค่ตรงนี้ไม่ได้เขากล่าวขอบคุณบอริสแม้ทั้งคู่จะเริ่มต้นด้วยความไม่ชอบหน้ากันนักแต่ตอนนี้พวกเขาคือเพื่อนตายผู้ที่ร่วมฝ่าฟันทุกอย่างมาด้วยกันถ้าขาดใครคนหนึ่งไปงานนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จการไต่สวนได้เริ่มขึ้นต่อเที่ยงคืน38นาทีวันที่26เมษายนปี1986เมื่อพลังงานลดต่ำถึงขีดสุดสารพิษก็ก่อตัวเพิ่มมากขึ้นสมดุลที่เคยมีหายไปหมดสิ้นแต่แทนที่เราจะรอให้สมดุลนั้นกลับมาเองช้าๆภายในเวลาแค่24ชั่วโมงนิจัดลอฟต้องการทำมันทันทีแท่งควบคุมพลังงานที่ปกติเสียบอยู่ที่เตาปฏิกรณ์ทั้งหมด211แท่งนั้นมันเปรียบได้กับเบรกของรถหน้าที่ของมันมีไว้เพื่อลดความรุนแรงของกัมมันตภาพรังสีแท่งควบคุมนั้นถูกดึงออกทีละหลายสิบอันจนกระทั่งถอดออกไปครึ่งหนึ่งแล้วพลังงานก็ยังไม่เพิ่มกลับมาพวกเขาเลยตัดสินใจดึงแท่งควบคุมทั้งหมดนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะปล่อยสัตว์ร้ายออกมาแล้วสิ่งที่ควบคุมแกนตอนนี้เหลือเพียงแค่น้ำและสารซีนอนเท่านั้นพลังงานเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ200แม้จะอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยเช่นนี้มันน่าเหลือเชื่อเหลือเกินที่ดิยัตลอฟนั้นยังคงยืนยันจะทำการทดสอบต่อพลังงานนั้นต่ำเกินไปส่วนน้ำนั้นเยอะเกินไประบบคอมพิวเตอร์แนะนำให้หยุดการทำงานทั้งหมดทันทีมันก็ต้องพูดแบบนั้นแหละคอมพิวเตอร์มันไม่รู้ว่าเรากำลังทดสอบอยู่หัวหน้าวิศวกรพูดออกมาหลังจากนั้นท่อส่งน้ำก็ได้ถูกปิดลงน้ำไม่ถูกส่งเข้าเตาปฏิกรณ์อีกต่อไปสมดุลนั้นพลิกกลับด้านทันที
น้ำที่เหลืออยู่ในแกนั้นกลายเป็นไอน้ำอย่างรวดเร็วพลังงานและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นใน1วินาทีสารซีนอนถูกเผาจนหมดสิ้นสัตว์ร้ายได้เริ่มตื่นอีกครั้งและไม่มีอะไรที่จะหยุดมันได้แล้วเวลา 1:40 วินาทีเป็นปกติที่ทุกระบบในโลกนั้นจะมีปุ่มหยุดฉุกเฉินและปุ่มนี้หน้าที่ของมันก็คือสั่งให้แทงควบคุมทั้งหมดนั้นกลับมาเสียบประจำที่ทันทีนั่นก็เพื่อปิดการทำงานของเต้าปฏิกรณ์อย่างกระทันหันนั่นคือปุ่มที่เรียกกันว่า AC5 มาถึงจุดนี้เลกาซอฟชะงักไปเล็กน้อยความจริงต่อไปนี้ไม่ใช่ความผิดของบุคคลอีกแล้วแต่มันจะกล่าวโดยตรงไปยังระบบที่ผิดพลาดการออกแบบระบบที่พวกเขาภาคภูมิใจแทงควบคุมที่ปกตินั้นจะทำมาจากโบลอนซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งพลังงานนิวเคลียร์แต่ด้วยการออกแบบที่ผิดพลาดหัวของแทงควบคุมนั้นกลับทำมาจากตะกั่วดำซึ่งมันให้ผลตรงกันข้ามจริงอยู่ว่ามันจะไม่เกิดผลมากนักถ้าอยู่ในสภาวะปกติแต่ในสภาวะที่อันตรายเช่นนี้เปรียบง่ายๆเลยก็คือมีสะเก็ดไฟติดท่ามกลางแก๊สที่กำลังรั่วอยู่เต็มห้องขณะที่แทงควบคุมกำลังเคลื่อนไหวเพื่อกลับไปยังตำแหน่งที่ควรจะอยู่นั้นมันก็เกิดแตกเสียหายจากความร้อนไม่ใช่ครั้งแรกเคยมีรายงานเกี่ยวกับผลของตะกั่วดำมาตั้งแต่10ปีก่อนแล้วแต่มันถูกปกปิดเอาไว้พลังงานณตอนนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นเป็น10เท่าของการทำงานเต็มกำลังตามปกติและเมื่อมีออกซิเจนไหลเข้าไปปฏิกิริยาทุกอย่างก็สมบูรณ์เวลา 1:23:40 วินาทีเกิดการระเบิดขึ้นของเตาปฏิกรณ์เชอร์โนบิลการไต่สวนนั้นจบลงแล้วทั้ง3คนถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่วาเลรี่เลกาซอฟนั้นยังไม่หยุดเขาประกาศกลางศาลว่าสิ่งที่เขาพูดที่เวียนนานั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเหตุการณ์นี้คือผลพวงมาจากระบอบที่พวกเขาภูมิใจโซเวียตนั้นมีส่วนผิดในหายนะครั้งนี้ด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ RBMK ที่พวกเขาออกแบบนั้นมีช่องโหว่การลดต้นทุนแบบไม่จำเป็นแม้สิ่งที่เขาพูดนั้นจะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายแต่เขาจะไม่โกหกอีกต่อไปทุกคนที่นี่เคยชินกับคำลวงและการโกหกพวกเราถูกโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเราไม่รู้อีกต่อไปว่าอะไรนั้นคือความจริงแต่ถึงกระนั้นความจริงก็คือความจริงมันยังอยู่ตรงนั้นเสมอและตลอดกาลหลังจากวันนั้นแม้วาเลรี่เลกาซอฟนั้นจะยังมีชีวิตอยู่แต่เขานั้นถูกจำกัดสิ่งต่างๆไปผลงานที่เขาเคยทำนั้นกลายเป็นของคนอื่นไม่มีเพื่อนไม่มีใครกล้าคุยกับเขาสิ่งที่เขาพูดในศาลวันนั้นก็ถูกเก็บเป็นความลับไม่มีสื่อสักเจ้ารายงานเรื่องนี้ออกไปประวัติศาสตร์จะไม่บันทึกเรื่องราวของชายคนนี้เลกาซอฟมีบั้นปลายชีวิตที่โดดเดี่ยวและน่าเศร้าเขาตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองในวันที่26เมษายนปี1988เวลา 1:26 นาทีนั่นก็คือครบรอบ2ปีและ1นาทีหลังจากเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลก่อนตายเขาได้บันทึกเทปหลักฐานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะส่งต่อให้เพื่อนในวงการวิทยาศาสตร์นั่นเป็นการปลุกระดมครั้งสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนไม่อาจเพิกเฉยต่อความอายุที่ทำครั้งนี้โซเวียตยอมรับถึงข้อผิดพลาดของเต้าปฏิกรณ์แบบ RBMK และปรับปรุงมันในที่สุดเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบเชอร์โนบิลเกิดขึ้นอีกตัวละครอูลาน่าคอมยุกเป็นตัวละครเดียวที่ไม่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เธอถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเหล่านักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ทำงานร่วมกับเลกาซอฟในตอนนั้นพวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและถูกโซเวียตสั่งให้ปิดปากเงียบตลอดเวลาบอริสเชอร์บีนาเสียชีวิตวันที่22สิงหาคมปี1990 4ปีหลังจากถูกส่งไปเชอร์โนบิลอนาโตลีดิยัตลอฟนิโคลายโฟมินวิกเตอร์บูคานอฟ3ผู้บริหารที่มีส่วนกับหายนะครั้งนี้ถูกลงโทษโดยการใช้แรงงานหนักเป็นเวลา10ปีหลังจากพ้นโทษโฟมินได้กลับไปทำงานด้านนิวเคลียร์ครั้งส่วนดิยัตลอฟนั้นเสียชีวิตจากผลกระทบของรังสีในปี1995วาเลรี่โคเดมชุกหนึ่งในพนักงานส่วนหน้าของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลไม่มีใครพบศพเขาและเขาก็ถูกฝังอยู่ใต้นั้นไปตลอดกาลชุดของพนักงานดับเพลิงและชุดของประชาชนที่ถูกถอดทิ้งไว้ใต้โรงพยาบาลพีพีเอชมันยังคงแผ่รังสีที่เป็นอันตรายต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ของวาซิลีและลูดมิล่านั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแถมยังน่ากลัวกว่าที่เราเห็นในเรื่องซะอีกฉันเหมือนได้เจอคนที่ไม่รู้จักในทุกๆวันร่างของเขาเปลี่ยนสีในทุกๆเช้าบางวันแดงบางวันม่วงบางวันน้ำเงินเขาทรมานอย่างที่สุดจนกระทั่งเสียชีวิตเธอให้สัมภาษณ์หลังจากแทงลูกและเธอเองก็ประสบปัญหาเส้นเลือดแตกอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามบางคนบอกว่าเธอจะไม่สามารถมีลูกได้อีกแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันเธออาศัยอยู่กับลูกของเธอสะพานรถไฟที่ชาวเมืองพีเพียสไปยืนมองเหตุการณ์ในคืนนั้นแม้จะไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดแต่ปัจจุบันมันถูกเรียกว่า Bridge of the Dead สะพานแห่งความตายมีรายงานว่าเหล่า Liquidator จำนวน 600,000 คนที่ทำหน้าที่เก็บกวาดเชอร์โนบิลนั้นกว่า 6,000 คนนั้นเสียชีวิตจากผลกระทบของรังสีและมะเร็งและอีกประมาณ 150,000 คนกลายเป็นคนพิการรวมไปถึงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะหลังจากเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามจำนวนของเหยื่อจากหายนะของเชอร์โนบิลที่ทางโซเวียตนั้นบันทึกอย่างเป็นทางการอยู่ที่31คนและตัวเลขนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนับตั้งแต่ปี1987